ถ้าพร้อมก่อนตั้งใจดื้อไหว้พระสมาทานศีลให้เสียงดังๆนะเสียงดังๆแห้งๆให้ว่าพร้อมกันนั่นละทุกคนเตรียมตัวพร้อมเพียงกราบกราบกราบไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัสสิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอาราธนาศีลพร้อมกันสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณะคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปะทังสมาธิยามิอะหินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กามิสุมิชาจราวิรมณีสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาสถานาเวรมณีปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขออนุญาตเป็นตัวแทนพานำมาคำถวายกฐินนะครับตั้งนะโมพร้อมกันนะครับยกขาเด้อยกพร้อมแล้วก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัปปริวารังกทินนะจีวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังสัปปริวารังกทินนะจีวรทุตสังปฏิคันหาตุปฏิคะเหตวาจะอิมินาทุตเสนากะทินนังอัฏฐรัตตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งของบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันรับแล้วจงกางกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญThank you.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของแม่ประสานเพียงพันพร้อมด้วยลูกหลานอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะน้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงยังท่ามกลางสงฆ์จะได้จำเพาะจดจงลงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้มีพระพุทธานุญาตไว้ให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรอันเก่าหรือมีจีวรทุพพลภาพหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินธารกิจมิให้ผิดเพี้ยนต้องตามวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตเมื่อได้การกฐินแล้วไซอานิสงสกุลพึงจะบังเกิดมี5ประการคืออยู่ปราศจากไตรจีวรได้ไม่เป็นอาบัติด้วยทุติยกฐินสิกขาบทหนึ่งเก็บอติเรกจีวรไว้ได้ไม่เป็นอาบัติด้วยปฐมกฐินสิกขาบทหนึ่งฉันคณะโพปรัมประได้ไม่เป็นอาบัติด้วยคณะโภชนะและปรัมปรโพธสิกขาบทหนึ่งเข้าไปในละเวียกบ้านได้ไม่ต้องอาบัติด้วยอนามันตาจาริขาบทหนึ่งจีวรลาภที่เกิด ที่บังเกิดขึ้นในอาวาสจะเป็นของภิกษุผู้ใดผู้ได้กรานกฐินแล้วหนึ่งทั้งจีวรการจะยืดออกไปอีก4เดือนตรอดเหมันฤดูดังนี้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายจะมีความยินยอมพร้อมกันรับกฐินนี้หรือไม่ถ้ามีความยินยอมพร้อมกันรับกฐินนี้แล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้กฐินธารกิจนั้นให้เป็นการเฉพาะบุคคลสงฆ์ก็ดีคณะก็ดีจากการกฐินไม่ได้แต่เพราะอนุโมทนาแห่งสงฆ์และคณะและอันธารกิจแห่งบุคคลกฐินเป็นอันสงฆ์การได้ก็แลผ้ากฐินทานนี้ให้แก่พระภิกษุผู้มีกีวรเก่าหรือมีกีวรทุกขพลภาพมีกีวรเก่าและกีวรทุกขพลภาพพร้อมกับรูปใดที่มีอุตสาหะและสามารถทำกฐินทำกีวรกรรมในวันนี้ให้เป็นกฐินธารกิจต้องตามพระบรมพุทธานุญาตบัดนี้สงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมยินยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดกฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแด่
พระสิทธิชัยอติพัทโธผู้เป็นภิกษุอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ซึ่งเป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยเป็นผู้ชี้แจงชักนำให้สหพรหมจารีสงฆ์บริษัทรื่นเริงเป็นผู้ให้โอวาทานุศาสตร์แก่ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เป็นผู้ทรงกฐินมาติกาฉลาดรู้ในพระวินัยกรรมจะไม่ให้วินัยนิยมนั้นๆกำเริบได้และเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินนัตถารกิจให้ต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งปวงจะยินยอมพร้อมกันถวายผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้แด่พระสิทธิชัยอติพัทโธถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเทอญสาธุผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ถ้าแลพระสงฆ์บริษัทมีเอกฉันทานุมัติพร้อมกันยอมถวายแด่พระสิทธิชัยอติพัทโธแล้วขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงอย่าได้ถือเอาผ้าไตรจีวรซึ่งเป็นบริขารแห่งผ้ากฐินตามลำดับผ้าจำนำพรรษาจงถวายแด่พระสิทธิชัยอติพัทโธด้วยอัปปโลกนกรรมวาจานี้ส่วนผ้ากฐินทานนี้ถึงพระสงฆ์ทั้งปวงจะยินยอมด้วยยินยอมพร้อมกันถวายด้วยอัปปโลกนวาจาก็ไม่ขึ้นต้องถวายด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาตามพระบรมพุทธานุญาตฉะนั้นขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงทำกรรมสันนิษฐานว่าจะถวายผ้ากฐินทานแด่พระสิทธิชัยอติพัทโธด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาอันไม่กำเริบตามสมควรแก่สถานะณกาลบัดนี้เทอญญาติโยมยกถวายเลยทีนีอยากเอามาถวายบอกนะเอามาสั่นนะให้มันมดหมอนเอาไปหันละมันมีบนว่างเดี๋ยวเอาปัจจัยมาถวายกันได้มาให้มันได้แล้วหมอนเอาไปหันเอาลงมันบังตัวมันสูงเอาลงว่างไว้พื้นเอาซอยแน่ผู้ใดอยู่ใกล้นั่นไปเอาว่างลงไว้พื้นเตียงมันจังบ่บังสาธุ
วางย้ายๆไปย้ายวางย้ายๆไปมีบนตั้งบ่ล่ะฮะพอขาตั้งเอาแล้วบ่เห็นคนฟังแล้วปะนี่เอาเนี่ยหอยมานี่เบิ่งเอาไว้ทั้งข้างมันกับบังทั้งผลเอามาไว้ทั้งหลังนี่มะชำเชิญในพื้นป่าเพียงธาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงหมู่นกเริงร้องก้องแนวไพรเพียงเพื่อให้ผองมิตรใกล้ชิดธรรมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสตัวหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมในงานบุญประเพณีทอดกฐินสวนธรรมกัลยาณุสรณ์ประจำปีพุทธศักราช2563ในเช้าวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมนะธรรมภาพก็ขอเธอโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้สักเล็กน้อยเพื่อส่งเสริมศรัทธาคือความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงวางมือไว้บนตักขยับก็ได้ถ้ามันเบียดชิดกันเกินไปนั่งให้มันสบายสบายที่สุดหายใจเข้ายาวยาวลึกๆหายใจออกยาวยาวสบายสบายห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวบุญกุศลเกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับงานกฐินเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงค่ำคืนนี้เมื่อสว่างไปปั๊บบุญกฐินจบลงรออีกครั้งก็ปีหน้า2564แต่เราไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะเป็นอะไรจะเจ็บจะป่วยจะทุกพลภาพจะลำบากยากเข็ญหรือจะมีภาระที่ผูกมัดจนไม่สามารถจะทำอะไรได้หนักสุดก็คือชีวิตหาไม่กายกับใจอาจจะแยกทางกันไปแล้วอาจจะเป็นขี้เถ้าอาจจะเป็นฐานฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สุด
มาครั้งนี้รู้สึกสถานที่เกิดเป็นโรมณียสถานอย่างมากๆเลยอาตมาพยายามจำแต่อาตมาจำไม่ได้เพราะอาตมามาครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนไม่นานพยายามถามว่ามาวันไหนทุกคนจำไม่ได้ว่าอาตมามาตอนไหนบอกว่ามากฐินปีที่แล้วแต่ในความรู้สึกอาตมาเหมือนกับ 3-4 เดือนเท่านั้นเองในความรู้สึกอาตมาว่าประมาณ 3-4 เดือนแต่ถ้าหากมันเป็นกฐินจริงๆเนี่ยแสดงว่าเวลามันล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วมากแต่วันเวลามันล่วงเลยไปมันไม่ได้ไปเปล่ามันเอาความแก่ความคร่ำคร่าความหมดสภาพความเจ็บความป่วยนำความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งของอันเป็นที่รักจากเราไปหรือไม่อย่างนั้นก็พาเราจากบุคคลสิ่งของสถานที่ที่เรารักเราคุ้นเคยจากเราไปแล้วสุดท้ายแม้กระทั่งชีวิตหนึ่งรอบปีที่ผ่านมาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานหลายๆคนเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนใจก็มีเปลี่ยนสภาพก็มีฉะนั้นวันเวลาเนี่ยเป็นของได้มาเปล่าๆมีค่าที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลที่สุดแต่โอกาสนี้มันเป็นเวลาของเราเราได้ใช้เวลาตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนๆจนถึงวินาทีนี้ให้เป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวบุญกุศลเก็บเกี่ยวคุณงามความดีเข้าสู่ดวงจิตดวงใจตนเองให้มากๆถือว่าเราโชคดีแม้จะเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แม้แต่บุคคลผู้ที่ไม่สามารถจะมองเห็นโลกด้วยตาเนื้อด้วยตาเปล่าๆต่อมาที่นี่ก็หลายปีมาทุกทีทุกครั้งก็ประทับใจกับพี่น้องชมรมคนตาบอดตั้งแต่มาครั้งแรกสมาประทับใจมากๆถึงแม้ตนเองจะลำบากถ้าคิดไม่ได้เนี่ยจะไม่ทำอย่างนี้เป็นเด็ดขาดแม้แต่อาตมาเองก็ไม่แน่ถ้าสมมติอาตมามองไม่เห็นเหมือนโยมชีวิตลำบากลำบนมามากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสลึงต้องใช้เรี่ยวใช้แรงในการทำงานเพื่อจะได้เงินมาแล้วมาทำบุญสร้างวัดเลี้ยงคนถ้าเป็นอาตมาไม่แน่นะอาตมาอาจจะทำบุญนิดหนึ่งได้100ก็อาจจะทำบุญสัก5บาท10บาทอีก90ไว้เพื่อตนเองตอบแทนพ่อแม่บ้างคนในครอบครัวบ้างเผื่อไว้วันข้างหน้าเผื่อที่เราจะลำบากกว่านี้จะได้ใช้ที่ไหนจะเป็นอยู่อย่างไรแต่พี่น้องชมรมคนตาบอดไม่ใช่อย่างนั้นงานเล็กงานน้อยก็พยายามที่จะทำบุญนั่นคือมันมองไม่เห็นเพียงแค่ตาเนื้อบอดเพียงแค่ตาภายนอกแต่ตาภายในคือสติคือปัญญาศรัทธาไม่ได้บอดมองไปถึงเรื่องราวในวัฏสงสารเพราะบุญไม่มากเพราะบาปเรามีเยอะจึงทำให้เรามองไม่เห็นแต่ใจภายในเนี่ยมันแจ่มจ้าสว่าง
จึงพยายามที่จะใช้เรี่ยวใช้แรงใช้ทรัพย์สินสมบัติที่มีบำรุงพระพุทธศาสนาจะมากจะน้อยนั้นตามกำลังที่จะทำได้พี่น้องที่ใกล้ที่ไกลที่มาวันนี้ก็เหมือนกันเรามีความรู้สึกเหมือนกันตาภายในคือสติคือปัญญาคือความศรัทธาในพระศาสนาในบุญในกุศลเราไม่ต่างกันเราจึงได้มาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันต่อมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนมีความสุขมองไปข้างหลังแป๊บเดียวต้นไม้เป็นป่าขึ้นมาร่มไทรต่างๆทอดกิ่งก้านสาขาชนกันแล้วส่วนมากข้างล่างเป็นพื้นหญ้าสีเขียวสายลมจากห้วงน้ำพัดผ่านลอดสมถุมพุ่มไม้เข้ามาถึงผู้คนธรรมชาติด้วยเนี่ยถึงจะแต่งมาด้วยมือคนแต่มันก็คือธรรมชาติต้นไม้ได้ไขออกซิเจนออกมาแสงแดดที่ร้อนระอุในบางฤดูกาลนะก็โดนต้นไม้กรองมาเป็นระยะทางเกือบ100เมตรต้นไม้กรองออกซิเจนก็เวียนไหลปลิวมากับกระแสลมไอน้ำปลิวเข้ามาก็โดนต้นไม้ปะทะกรองเป็นความเย็นถ้าเราแสวงหาความสงบอยู่ใต้ร่มเงาแมกไม้สายลมอ่อนๆสายลมเย็นๆพอนั่งอยู่ตามใต้ต้นไม้มีเสียงนกร้องข้างล่างก็มีพื้นหญ้าเขียวขจีโยมลองนึกดูว่าชีวิตคนนะมันจะหาความสุขอันใดที่จะเสมอเหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความเย็นสบายของสายน้ำสายลมร่มเงาแห่งแมกไม้ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่แบบนี้สวนธรรมอันนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้คาดด้วยสายตา200 300ชีวิตมาจากใกล้จากไกลแต่ว่ามีความรู้สึกมีความปรารถนามีดวงใจอันเดียวกันส่วนหนึ่งเพื่อบุญกุศลของตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อทนุบำรุงพระศาสนาเพื่อให้พระศาสนาได้จีรังยั่งยืนกฐินเนี่ยปู่ย่าตายายเราพูดเสมอตั้งแต่ตมารู้ความจำความได้ก็ได้ยินว่าทอดกฐินได้บุญมากได้บุญหลายมันก็จะจริงนะเพราะกฐินเนี่ยมันเตรียมเยอะประกอบด้วยเหตุการณ์หลายอย่างพุทธบัญญัติพุทธานุญาตเป็นสังฆทานเป็นสังฆกรรมมีพระวินัยมากำกับด้วยยิ่งเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของหมู่สงฆ์ความสามัคคีนี่นำมาซึ่งความสุขความสุขก็คือบุญความสุขก็คือบุญผ้าป่าเนี่ยอาจจะไม่สามัคคีก็ได้เนนน้อยรูปเดียวก็เป็นผ้าป่าภิกษุรูปเดียวก็เป็นผ้าป่าแม้แต่ผอ.โรงเรียนก็ยังรับผ้าป่าได้เห็นไหมล่ะแต่กฐินเนี่ยพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาร่วมกัน3เดือนอย่างน้อยๆนี่5รูปอันนี้ก็ไม่ตัดสินหรอกคำถามอย่างนี้เยอะบางทีก็บอกว่ารูปเดียวก็ได้บางทีก็5รูปขึ้นไปก็ได้ตมาก็วินิจฉัยไม่ถูกเพราะเราก็แค่นี้แม้แต่ผู้เรียนมหาปริญญาก็ยังเถียงกันอยู่แล้วเราไม่รู้ล่ะจะไปตัดสินก็เหมือนกับเราไปถามพระพุทธเจ้าก็เอาตามที่ใจสบายก็แล้วกันแต่ในคำกล่าวคำถามคำอัปโลกเนี่ยเมื่อครู่เราก็ทราบพระภิกษุต้องปรึกษาหารือกันถ้าอยู่คนเดียวจะปรึกษาใคร
แล้วโดยความเป็นจริงของกฐินก็ทอดลงในท่ามกลางหมู่สงฆ์เมื่อโคโยมได้ยินคำอัปปโลกคือคำปรึกษาพระเดียงสงฆ์ว่าผ้ากฐินนี้จะสมควรแก่พระภิกษุผู้มีอายุการพรรษามากนี่ประเด็นแรกผู้มีอายุการพรรษามากผู้มีจีวรอันคร่ำคร่าจีวรทุกผลภาพหมายความว่าจีวรที่มันเก่ามันเปื่อยมันพุนอกจากมีอายุการพรรษามากบวชนานอาจจะเป็นรูปอื่นทีนี้จีวรพุจีวรเปื่อยปะชุนแล้วปะแล้วปะอีกมันก็เปื่อยมันจะไม่ไหวผ่านฤดูฝนมาแล้วเนี่ยมันเปื่อยมันยุ่ยแล้วก็ยังต้องเลือกอีกว่าภิกษุผู้มีศีลมีศีลสะอาดศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารอบรู้ในพระธรรมวินัยอย่างน้อยๆก็แม้แต่วิธีที่จะทำกฐินทำผ้าเนี่ยวันนี้ก็จะทำอย่างนั้นตัดผ้าออกมากะผ้าแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บแล้วก็ย้อมเอาไปซักแล้วก็มาย้อมพระทั้งวัดจะต้องช่วยกันคนก่อไฟคนสับแก่นขนุนมาต้มมาเคี่ยวแก่นขนุนในขณะที่กลุ่มหนึ่งอาจจะแยกไปกะผ้าไปตัดผ้าไปเย็บผ้าอีกกลุ่มหนึ่งจะแยกกันไปสับแก่นขนุนเป็นชิ้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 นเท่าเล็บมือเล็กๆแล้วก็ไปต้มเคี่ยวให้มันเดือดเดือดเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกจนกระทั่งแก่นขนุนนี่มันละลายสีที่เจืออยู่ในไม้นั้นละลายออกมาเป็นสีพอย้อมผ้าได้นั่นจึงเป็นไปเพื่อความรักความสามัคคีกฐินสามัคคีถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนเห็นบุญสว่างสว่างความสามัคคีของหมู่สงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมเราสามัคคีด้วยความสงบ200 300ชีวิตเงียบๆนั่งเจริญสมาธิฟังธรรมเมื่อครู่ในคำอัปปโลกเราก็ได้ยินว่าเมื่อญาติโยมถวายกฐินแล้วอานิสงส์จะเกิดแก่พระคุณเจ้าเดินหรือว่าเที่ยวไปในบริในพระแวกบ้านโดยไม่ต้องบอกลาอาจจะมีเรื่องด่วนธุระด่วนไปหาผ้ามาเติมหรือยังไงก็ได้มีส่วนหนึ่งสองไปจากวัดจากอารามเอาผ้าไปไม่ครบสำรับก็ไม่ผิดปกติไม่ได้แม้แต่ข้ามคืนถือว่าเป็นโทษคงไม่เล่ารายละเอียดนอกจากไปปราศจากไตรจีวรได้แล้วยังสามารถเก็บจีวรไว้ได้ตามต้องการปกติถ้าเกิน3ผืนเนี่ยเป็นโทษต้องสละขาดก็สละเกินก็สละให้กับภิกษุหรือสามเณรก็ตามภิกษุก็ตามหรือหมู่สงฆ์ก็ตามให้เป็นของกลางแต่พอได้รับกฐินแล้วเก็บไว้ได้ตามต้องการจะไปเมืองนอกเมืองนาไปถึงยุโรปอเมริกาเอาผ้าผืนใดผืนหนึ่งไว้วัดหรือฝากไว้ในบ้านก็ไม่เป็นไร 4. สามารถจะฉันโภชนะโพธิ์ได้เป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้อันนี้ก็มีคำวินิจฉัยที่แตกต่างกันอีกแหละบางที่ก็บอกว่าฉันเป็นวงน่ะมันนั้นไม่ใช่ความหมายแต่ว่าหมายความว่าโยมออกชื่อโภชนะได้นิมนต์ฉันส้มตำนิมนต์ฉันอะไรข้าวปลาเนื้อเนยขนมสดอะไรได้อันนี้ก็แล้วแต่จะว่าไปจะให้มันถูกก็ถูกหมดโยมออกชื่อโภชนาอาหารได้จะฉันบ่อยก็ได้แต่ว่าไม่เกินเที่ยงแล้วอันสุดท้ายลาภสักการะคือผ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของภิกษุที่จำพรรษาในอาวาสนี้อาตมามาร่วม
ก็ไม่สามารถจะเอาไปได้เด้เพราะอาตมาไม่ได้จำพรรษาที่นี่แม้ทางคณะสงฆ์จะให้อาตมาในฐานะประธานให้เกียรติให้อะไรทุกอย่างได้ปันถวายพื้นนี้หลวงตาก็ไม่สามารถเอาไปได้ต้องมอบไว้ที่สวนธรรมกัลยาณุสรณ์ทีนี้เมื่อโยมถวายมาทั้งหมดเนี่ยพระภิกษุท่านก็จะได้แบ่งกันตามสมควรผู้ใดต้องการผ้าเก่าหรือผ้ามันอาจจะไม่เหมาะกับตนเองแล้วเพื่อให้ญาติโยมได้อานิสงส์ก็อาจจะเปลี่ยนกันได้ในส่วนผ้ากฐินนั้นวันนี้ก็คงจะทำได้ผืนหนึ่งพระภิกษุที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสงฆ์องค์นั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจรักษากฐินไว้ไม่ให้มันดอกสาเหตุที่จะกฐินดอกก็คือหมดอานิสงส์ไม่ได้ประโยชน์ที่ว่ามาทั้งหมดถ้าไปฝืนเป็นโทษเลยทำผิดก็เป็นโทษเลยทั้งหมดแต่เมื่อตัวแทนองค์หนึ่งเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้ธรรม8ประการนะองค์นั้นรู้ธรรมวินัยมีสติมีสัมปชัญญะพยายามระวังไม่ให้ศีลหรือว่าข้อปฏิบัติตรงนี้มันบกพร่องประโยชน์ก็จะได้กับหมู่สงฆ์สามารถหาผ้าเติมได้เพิ่มได้และอานิสงส์ที่ว่ามาก็สามารถจะอยู่ได้ไปถึงกลางเดือน4มันจะมีเหตุให้มันขาดไปสูญสิ้นไปหมดอานิสงส์ไปมีอยู่2ประการ1. อาวาสปริโภค 2. จีวรปริโภคเอาจีวรก่อนก็ได้จีวรปริโภคก็คือหมดความอาลัยเรื่องจีวรถ้าสมมติว่าพระคุณเจ้าผู้ที่ได้รับตมาก็จำชื่อไม่ทันจำไม่ได้เป็นผู้ครองกฐินแล้ววันนี้เราได้จีวรผ้าได้ผ้ากฐินแล้วไม่ทำอีกแล้วไม่สนใจอีกแล้วเรื่องจีวรนั่นแปลว่าจีวรปริโภคขาดสิ้นแต่ยังเหลืออาวาสจะอยู่วัดนี้ถ้าสมมุติจะไปธุระไปปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์เข้าป่าเข้าเขาไปไหนก็ตามโบราณก็ให้ไปได้แต่ว่าก่อนถึงวันเพ็ญเดือน4จะตั้งใจไว้ว่าทำความในใจว่าจะต้องกลับมาจะต้องกลับมาก่อนวันเพ็ญเดือน4ถ้าตั้งใจอย่างนี้แม้จีวรจะขาดสิ้นไปแล้วจีวรปริโภคหมดปัญหาแล้วแต่ว่าอาวาสปริโภคยังเหลืออยู่อันนี้หมู่เพื่อนก็สามารถหาผ้าเพิ่มเติมได้สมมติว่าโยมมีผ้ามาเพียงแค่ชิ้นเดียวหรือเป็นคนละชิ้นคนละชิ้นเล็กๆคนละครึ่งคนละศอกมันทำได้เพียงแค่สบงผืนหนึ่งองค์อื่นก็ผ้าขาดองค์หนึ่งก็ผ้ายุ่ยสังฆาติก็ขาดแล้วยังมีเวลาหาช่วยกันไปได้ถึงวันเพ็ญเดือน4นั่นถ้าอาวาสปริโภคก็ตามจีวรปริโภคก็ตามยังค้างอยู่ในใจแม้ข้อใดข้อหนึ่งยังสามารถหาไปได้ถึงกลางเดือน4แต่ถ้าหากผู้ครองกฐินไม่รับผิดชอบจีวรเราก็ได้แล้วไปเลยจะไปธุดงค์จะไปอยู่วัดใหม่หรือจะไปอยู่ต่างประเทศไปเลยไม่กลับมาถ้าองค์นี้ตัดใจอย่างนี้ทำความในใจอย่างนี้คืนนี้ปั๊บได้จีวรแล้วคิดอย่างนี้อุ้มบาตรออกวัดไปเลยพระทั้งหมดหมดอานิสงส์ที่ว่ามาทั้งหมดไม่ได้เลยนับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าสมมุติเวลาเช้าออกมาทำวัดเช้าแต่ลืมสังฆาติไว้ที่กุฏิสว่างปั๊บสังฆาติผืนนี้จะต้องเป็นนิสสกิยปาจิตติเป็นโทษแล้วต้องสละให้สามเณรสละให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือสละให้คณะสงฆ์เป็นของกลางถ้าไม่สละไปแตะไปต้องไปใช้เมื่อไรบาปเมื่อนั้นเป็นโทษเมื่อนั้นแล้วประการที่สองถ้าสมมติว่าวันนี้ก็มีแล้วตมาสมมติว่ากลับไปหรือว่าเดินตามทางไปหนึ่งก่อนถึงวัดหรือครูบาเสือเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนโยมถวายผ้ามาปุ๊บหนึ่งผืนผ้าจีวรก็ตามสังฆาติก็ตามสบงก็ตามผืนใดผืนหนึ่งครูบาเสือเอามาถือไว้เอาไว้ที่กุฏิทำความเข้าใจว่ามีความรู้สึกว่าเป็นของตนเองเอาแล้วทีนี้เป็นโทษเหมือนกันมีบาปเหมือนกันต้องสละให้สามเณรสละให้ภิกษุรูปหนึ่งหรือสละให้คณะสงฆ์จึงไม่เป็นโทษไม่เป็นอาบัติ
ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นองค์ที่ครองกฐินตัดใจแล้วว่าไปแล้วไม่กลับมาอีกจบเลยปราศจากจีวรก็ผิดอติเรกจีวรมีมากก็ผิดโยมออกชื่อโภชนะก็ผิดจะฉันเป็นวงเป็นก้อนก็อาจจะผิดอีกอานิสงส์จะละลายไปฉะนั้นพระท่านจึงปรึกษากันไม่ใช่ทำเล่นๆถ้าทำเล่นก็คือเป็นประเพณีไม่เข้าใจก็ว่าไปตามนั้นแต่ในความหมายนี่เหมือนกับญาติโยมได้เรียนด้วยได้ศึกษาด้วยแล้วการทอดกฐินมันจึงเป็นการสืบอายุต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะผู้ที่รับกฐินโบราณท่านจึงไม่ให้สึกเลยมีธุระมีการมีงานมีความจำเป็นอย่างไรก็ต้องพยายามอยู่ไปให้มันถึงกลางเดือน4ในระหว่างจากนี้ไปจนถึงกลางเดือน4อีก4เดือนนะโยมอีก4เดือนคือ1ฤดูเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยพระรูปนั้นอาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมวินัยอาจจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งลงไปนอกจากศึกษาธรรมวินัยลึกซึ้งละเอียดเข้าใจเพิ่มเติมการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมจิตอาจจะสงบลงไปจนกระทั่งรู้ธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมแล้วโอกาสที่อยากจะสื่อออกไปนะมันก็หมดแล้วหรือไม่อย่างนั้นปุถุชนเต็มขั้นแต่ระยะเวลา4เดือนเหตุการณ์อะไรต่างๆในโลกมันเกิดขึ้นเยอะอาจจะมีเรื่องมากระทบใจจนปรงได้สลดสังเวชแล้วตัดสินใจที่จะอยู่ต่อเหมือนอาตมาเล่าเมื่อเช้ารูปหนึ่งก็มีแต่ชวนเพื่อนศึกตั้งแต่ก่อนพรรษาต้นในพรรษาแต่เวลาจิตเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายๆไม่รู้จะไปทำอะไรไม่อยากได้อะไรอีกไม่นานก็ตายเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วจิตมันเปลี่ยนแล้ว4เดือนมันเกิดอะไรขึ้นตั้งเยอะอย่างองค์หนึ่งที่จะมาพูดเมื่อเช้าอีกเหมือนกันออกไปแล้วไม่3 4วันก็เจอปัญหาแล้วก็กระเสือกกระสนกลับเข้าหาวัดหาว่านั่นคือโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงสัจธรรมมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแล้วระยะเวลา4เดือนเนี่ยยิ่งคนรับกฐินเนี่ยต้องพยายามให้เกิดบุญให้มากๆกับญาติโยมโบราณเราก็สอนอย่างนั้นพระภิกษุที่รับกฐินจะต้องพยายามตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดที่สุดหมั่นเจริญภาวนาศึกษาพระธรรมวินัยเมื่อเป็นอย่างนี้โอกาสจะปรงได้วางได้มันก็มีสูงจึงเป็นโอกาสในการที่ญาติโยมได้ทำบุญสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วอีกประการหนึ่งจะเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าบริวารกฐินบางคนเขาก็ว่ามันไม่มีในพระไตรปิฎกเขาก็ฉลาดเกินอยู่มันก็ถูกของเขาแต่มาไปแอบได้ยินโดยบังเอิญพยายามจะให้ไม่มีเงินเข้าวัดเด็ดขาดเลยคนไม่ได้บวชเนี่ยพยายามจะไม่ให้มีคนมาวัดพยายามจะไม่มีคนทำบุญด้วยปัจจัยเงินทองไม่ต้องทำบุญก็ได้เป็นคนดีเท่านั้นก็พอก็ถูกแล้วพูดคำก็บุญสองคำก็บุญเป็นคนดีเท่านั้นก็พอแล้วคนดีเป็นแบบไหนล่ะเขาก็พยายามพูดอย่างนั้นแต่ที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ไปทะเลาะแต่บอกว่าปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายเนี่ยพระจะไปทำอะไรบ้างต้นไม้ที่อยู่นี่เงินไหมที่ดินที่ได้มานี่เงินไหมทุกตารางเซนติเมตรนี่เงินไหมศาลาที่โยมได้นั่งพระได้นั่งแม้แต่ไมค์ที่พูดมันเสียงดังเงินไหมพระไม่ได้กินไม่ได้ไปกินเอาเงินไปกินนะทำประโยชน์ให้โยมวันนั้นอาตมาได้พบกับครูบาอาจารย์เมื่อ2วันก่อนท่านเจ้าคุณมาจากอเมริกา2รูปเจ้าคุณมาจากกรุงเทพ1แล้วก็ญาติโยมจากอเมริกาก็มีไปพบที่หนองบัวลำพูท่านก็พูดคุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องเงินเรื่องทองอาตมาก็นั่งฟังผู้ใหญ่ท่านพูดกัน
็เล่าไปไกลไปไกลท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งก็เลยถามโยมว่าโยมระหว่างรับเงินเนี่ยอันหนึ่งมือรับอันหนึ่งใจรับอันไหนมันน่าเกลียดกว่ากันท่านก็เล่าไปตามภาษาท่านเล่านะบางรูปบางองค์ที่ท่านรับอายุ80 90ปีเวลาท่านมรณภาพลงมีเงินเหลือในบัญชี40บาทนี่คือผู้ที่รับส่วนผู้ไม่รับตายลงไปเงินในบัญชี400ล้านใครหนักกว่ากันอันนี้เพียงแค่เล่าผู้ใหญ่ท่านคุยกันนะธรรมะนั่งฟังพูดถึงว่าปัจจัยต่างๆที่ญาติโยมนำมามันก็จะเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าไม่มีปัจจัยเงินทองญาติโยมมาแล้วพระก็ไม่ได้ถือด้วยญาติโยมเป็นคนถือเป็นคนใช้เป็นคนจ่ายให้พระก็รับรู้จะรับด้วยมือหรือรับด้วยใจทั่วไปอย่างที่งานกฐินเกิดขึ้นบางวัดครูบาอาจารย์มีญาติมีโยมมีลูกศิษย์ลูกหาที่พอมีกำลังก็มีปัจจัยเข้าวัดเป็น40ล้าน50ล้านท่านก็ทำประโยชน์ให้พระศาสนาสร้างถนนหนทางสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างเจดีย์เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนามันไม่ได้ไปไหนเมื่อมีถาวรวัตถุกุฏิที่มั่นคงศาลาที่มั่นคงวิหารที่มั่นคงโบสถ์เพื่อทำสังฆกรรมที่มั่นคงแข็งแรงเจดีย์ที่สวยงามญาติโยมได้เข้าไปวัดได้กราบได้ไหว้ก็เกิดความชุ่มชื่นใจเบิกบานใจได้เห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิดบุญสะท้อนเข้าสู่ใจฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมทำมาในวันนี้มันเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลของตัวเราเองยังสามารถจะอุทิศไปถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ตาย่ายายลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักเติมไปนิดหนึ่งโยมจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรบังเอิญว่าปีนี้อาตมามีบุญได้ขึ้นไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยไปเทศใกล้ๆในสถานที่ที่ไปเทศนั้นเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนสาธมิกอาตมาก็มาตรงนี้มาเทศเมื่อคืนอาตมาก็อยากพบหน้ากันก็เลยตามขึ้นไปพอตามขึ้นไปนะหลวงปู่ผู้เป็นประธานอันนี้เป็นคำท่านพูดนะท่านบอกว่าเมื่อวานมีญาติโยมมาร่วมในงานกฐิน 4,000 กว่าคนวันรวมนะ 4,000 กว่าแต่วันทอดคือท่านทำสติทำได้จริงๆเพราะที่นั่นพระพร้อมโยมพร้อมงามงามวันทอดนี่มีญาติโยมมาร่วมในวันทอด5,000 กว่าคนรวมแล้ว 9,600 กว่าชีวิตแต่หลวงปู่บอกว่าเทวดาเนี่ยหมื่นกับ7องค์ที่มาร่วมอนุโมทนากฐินตมาก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าเชื่ออยู่ทำไมถึงเชื่อเชื่อตามพระไตรปิฎกเทวดามากกว่าคนเทวดานี่มากกว่าคนนึกถึงวันที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้านอนตะแคงข้างขวาพระภิกษุนั่งบังอยู่สมมติว่าอย่างนี้สมมติพระพุทธเจ้านอนอยู่ตรงนี้มีพระภิกษุนั่งอยู่ข้างหน้าร้องไห้อยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุเธอขยับไปหน่อยให้ขยับเปิดทางไว้ถ้าจำไม่ผิดก็คือพระอานนท์ถามทำไมต้องให้พระขยับออกพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาแสนโกฏจักรวาลเนี่ยเขามารวมกันอยู่จุดเดียวแสนโกฏจักรวาลมากมายกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรเขาก็อยากเห็นพระศาสดา
ก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานนะโยมเทวดานี่จมูกดีกว่าคนอีกหูดีกว่าคนอีกเมื่อมีข่าวอันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่ตรงไหนแม้จะเป็นกลุ่มของคนยังไม่ใช่พระอริยเจ้าอย่างพวกเราอยู่ตรงนี้แต่โยมดูสิ300กว่าชีวิตมีคนเมาไหมศีลข้อที่1โยมมีไหมล่ะไม่มีใครคิดจะฆ่าสัตว์เลยไม่มีใครจะมาลักทรัพย์กันเลยไม่มีใครจะคิดไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาเลยคำพูดคำจาไม่มีใครโกหกไม่มีใครพูดคำหยาบไม่มีใครพูดส่อเสียดยุยงให้แตกร้าวสามัคคีไม่มีใครพูดเพ้อเจ้อไร้สาระไม่มีคนดื่มเครื่องดองของเมาอะหันจาสีละสัมปันเนจิรรัตถาสัมมาหิเตสัมมาปปัชชิเตวันเทเยกหัตถาปุญจกราสีละวันโตยังนมัสสันติเทวตาเทวดาเขากล่าวอย่างนี้ข้าพเจ้าเหล่าเทวดาขอน้อมเสียงอภิวาทไหว้บุคคลผู้มีศีลใช่ไหมโยมมีไหมอาการสำรวมกายวาจาใจให้เป็นปกตินี่คือผู้มีศีลไม่ต้องรับปานาทินากามีมุสาสุราไม่ใช่ไม่ต้องรับก็ได้มีอยู่แล้วสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยข้าพเจ้าเหล่าเทวดาขอน้อมเสียงอภิวาทไหว้บุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับตาหูจมูกลิ้นกายใจเราข่มไว้สำรวมไว้บุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับบุคคลผู้รู้จักทำบุญโยมรู้จักทำบุญไหมเนี่ยถ้าไม่รู้จักทำบุญโยมจะมาทำไมจากกรุงเทพจากสุพรรณเมื่อเช้าน่าจะใช่ตอนบินทบาทเนี่ยได้ยินโยมผู้ชายกำลังถ่ายรูปนี่สำเนียงสุพรรณอยู่เสรภูมิหรือยังไงประมาณนั้นนะยังพูดบรรยายอ่ะบุคคลผู้รู้จักทำบุญทรัพย์สินเงินทองที่มาเข้ากองกฐินแม้แต่พืชผักผลไม้เป็นของบริสุทธิ์เป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยทำจากหยาดเหงื่อแรงงานมีใครลักกล้วยมาเข้ากองกฐินบ้างฮะมีใครไปยืมมะพร้าวเข้าลงกฐินบ้างไม่ได้ลักไม่ได้ปล้นไม่ได้หยิบไม่ได้ยืมไม่ได้กู้หรือมีอยู่ยอมยกมือหน่อยใครยืมเงินมาร่วมกองกฐินบ้างยืมผ้าใครเซ็นมา เป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยทำจากหยาดเหงื่อแรงงานจะมากจะน้อยนั่นรู้จักทำบุญบุคคลผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลวัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์ผู้รับก็เป็นผู้มีศีลบุคคลผู้รู้จักทำบุญบุคคลผู้มีพรหมจรรย์อันประเสริฐอยู่เบื้องหน้าจะเป็นญาติเป็นโยมก็ตามพรหมจรรย์คือการประพฤติอันประเสริฐความสะอาดบริสุทธิ์งดงามรอคอยอยู่เบื้องหน้าเห็นไหมบุคคลเหล่านี้เทวดาจะไหว้จึงบอกว่าเทวดาดังดีหูดีท่านเล่าให้ฟังว่าโยมเคยเห็นจตุคามเนาะสมมติว่าเทวดาลอยเล่นเหรียญนี่ยังล่ะเหรียญบักขีละว่อกันมาเนี่ยนะหออะไรบักจับโป่งแปะกันมาหน้ามูเนี่ยแต่จะไม่กล้าข้ามหัวพวกเราไปก็จะไปลงนู้นข้างสระนู้นแล้วนั่งตามถนนเนี่ยก็นั่งยองๆลงโยมก็เห็นจตุคามไหมเข่าข้างหนึ่งตั้งพื้นเข่าข้างหนึ่งตั้งขึ้นฝ่าเท้าเหยียบพื้นแล้วก็ตั้งเข่าอีกเท้าข้างหนึ่งก็นั่งยองๆแล้วก็เข่าลงไปพื้นแล้วก็ประนมมือประนมมือแล้วก็กล่าวอย่างที่ตมาว่าเมื่อครู่อาหันจาสีละสัมปันเนจิรรัตถาสัมมาหิเตสัมมาปปัชชิเตวันเทเยกหัตถาปุญจกราสีละวันโต
ยังนมัสสันติเทวตาข้าพเจ้าเหล่าเทวดาขอน้อมเสียนอภิวาทไหว้บุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับบุคคลผู้รู้จักทำบุญบุคคลผู้มีพรหมจรรย์อันประเสริฐอยู่เบื้องหน้าแล้วเมื่อเราทำบุญอย่างนี้เทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิที่รับรู้รับทราบก็ย่อมมาร่วมอนุโมทนาทีนี้ญาติโยมผู้ทำบุญจะได้อะไรบ้างตอนนี้ได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจท่านบอกว่าเป็นผู้แกล้วกล้าบุคคลผู้ทำบุญทำบุญงามความดีจะเป็นผู้แกล้วกล้าอาจหารร่าเริงในที่ทั้งปวงคนที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีจะไปไหนก็ไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะไม่ได้ทำโทษทำบาปเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นแกล้วกล้าในที่ทั้งปวงชื่อเสียงอันดีฟุ้งขจรไปไกลวันนี้เรามาทำคุณงามความดีก่อการดีชื่อเสียงก็จะโด่งดังไปในทางที่ดีทั้งทวนลมและตามลมชื่อเสียงอันดีฟุ้งขจรไปไกลคนดีย่อมคบหาดีดูดดีชั่วดูดชั่วงานกฐินครั้งนี้ครูบาเสือหรือคณะสงฆ์ไม่ได้ประกาศไปบอกไปตามโยมถึงบ้านโยมไปทอดกฐินน้ำในเด้อไปเอาบุญน้ำในเด้อก็ไม่ทุกคนมีความดีในตัวปรารถนาบุญปรารถนากุศลให้กับตนเองต่างคนก็ต่างแสวงหาก็ดูดกันมาพวกที่ชอบกองยาวอยากจะเสิร์งกองยาวเขาก็ไม่มาด้วยเนี่ยแต่คนชอบสงบชอบธรรมะก็ดูดกันมาคนดีย่อมคบหาดีดูดดีอย่างที่ว่าแต่โยมต้องสังเกตไหมพวกเล่นไพ่เขาก็ไม่ได้ประกาศเหมือนกันเลยเขาก็แอบไปเหมือนกันเลยซอยไหนซอกไหนแม้จะอยู่ในป่ามันเขาก็หมนไปเล่นน้ำกันจนได้เลยแล้วก็กระโดดกันไปตั้งวงเล่าเขาก็ไม่ได้ประกาศชวนก็ไปกันเองลึกลงไปอีกหน่อยพวกขายยาบ้าพวกสูบยาบ้าเขาก็รู้กันเองไม่ได้ติดป้ายหน้าบ้านเลยเขายังบอกว่าร้านขายปุ๋ยเป็นบอกการเกษตรธนวัตรการเกษตรสดสีผ้าไหมแบบนั้นเขาจึงไปแต่พวกนี้ไม่ต้องแอบอยู่ในหลืบในซอกก็ตามกันไปแต่คนละอย่างแต่พวกเราเนี่ยแสวงบุญแสวงกุศลจะอยู่ใกล้อยู่ไกลกรุงเทพภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยสกลนครมุกดาหารศรีสะเกษสุรินทร์ร้อยเอ็ดสารคามมาเพราะอันนี้คนดีย่อมคบหาคนดีคนบุญก็ย่อมคบหาคนบุญเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดามนุษย์คือผู้มีจิตใจอันงดงามจิตใจสูงจิตใจประเสริฐก็ย่อมรักคนที่ทำบุญวางใจคนที่ทำบุญเชื่อใจไว้ใจวางใจรักเคารพนับถือบุคคลผู้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีด้วยกันเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเทวดาคืออย่างที่ว่ามามีศีลมีธรรมมีหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปหมั่นในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วประการที่สี่เมื่อจะตายก็ไม่หลงลืมสติตายโยมก็ลองดูว่าเมื่อเรามีจิตอันมั่นคงเชื่อมโยงอยู่กับบุญกับกุศลอย่างเวลาโยมนึกถึงคุณงามความดีโยมไม่ได้เดือดร้อนใจนึกถึงบุญกุศลที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำบุญให้ทานสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนึกถึงแล้วสบายใจมีความสุขใจร่มร้อนก็เย็นลงใจวุ่นวายก็สงบลงใจระเหี่ยระห้อยก็เกิดความเอิบอิ่มขึ้นมาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็ย่อมเป็นอันหวังเมื่อคนทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีอย่างนี้จะไม่หลงลืมสติตายอันนี้คืออานิสงส์ในโลกปัจจุบันยังลืมตาเป็นๆอยู่เนี่ยประการสุดท้ายเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้คือแนวทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสัจจะเป็นความจริง
วันนี้อาตมาก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เวลาประมาณ20กว่านาทีอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพหลักจำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วเราทุกคนก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพด้วยกันทั้งหมดเราคือพี่คือน้องนะได้ถวายผ้ากฐินอย่างที่ว่ามาแล้วก็ปัจจัยที่สมทบมาก็จะขยายพื้นที่บ้างพัฒนาสถานที่ตรงนี้ให้เกิดความพร้อมเกิดความร่มรื่นเกิดความร่มเย็นญาติโยมมาพบมาเห็นก็จะเกิดความสุขใจเหมือนวันนี้ตมาจึงนึกถึงคำกล่าวครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเพียงแมกไม้ฉ่ำชื่นในผืนป่าจากทุ่งนาจากสวนเล็กๆที่อาตมามาครั้งแรกเนี่ยขี่รถมาตอนนี้มืดๆยังไม่รู้เรื่องเลยวันที่ออกมาอยู่ตรงนี้แรกๆสวนพริกเพียงแค่ประมาณงานหนึ่งไม่คุ้มกับเสือไม่เท่าศาลานี่ด้วยเนี่ยเออมาอยู่กันเนี่ยมาจากบ้านอาตมาขี่รถตามตกหล่มมาบุกมานี่มาอยู่ตรงนี้มันเป็นสวนยูคากำคืนด้วยตมามาจากไหนไม่รู้แต่เขาบอกว่าให้มาเยี่ยมมาดูหน่อยตมาก็บุกมาเหมือนกันจากวันนั้นจากผืนดินเพียงแค่เต็นท์สองหลังนะโยมแต่วันนี้มันขยายมาจากสวนล้นล้นไม่มีต้นไม้สักต้นวันนี้เกิดเป็นป่าเป็นโรมณียสถานมีเสียงนกร้องอย่างที่เราเห็นเพียงแมกไม้ฉ่ำชื่นในผืนป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงหมู่นกเกริงร้องก้องแนวไผ่เพียงเพื่อให้ผองมิตรใกล้ชิดธรรมให้ทุกคนมีศีลมีธรรมเจือจานอยู่ในใจทุกดวงทุกดวงวันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ใกล้ที่ไกลที่มาร่วมเป็นเนื้อนาบุญเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมอนุโมทนาสาธุกับโยมผู้เป็นเจ้าภาพหลักลูกหลานบ้านเครือแล้วก็พี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายโยมก็เป็นกำลังใจให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันจึงขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจดึงบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำในคราวครั้งนี้จงส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตาย่ายายผู้มีพระคุณบุคคลลูกหลานอันเป็นที่รักแม้แต่ปวงเหล่าเทพเทวดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงพระวัคคพมขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในบุญในกุศลที่ทั้งพวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำเหมือนกับท่านทั้งเหล่านั้นได้ทำเองถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่านให้เป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอันไหนเนี่ยของแถมบอกสาธุ